ละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองติดตั้งไดรเวอร์กันเลยนะครับเข้าไปที่ Google นะครับจากนั้นพิมพ์ Motu Audio Driver นะครับกด Enter ไปเลยเข้าไปที่คอลัมน์แรกนะครับ downloadmotu.comจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาตรงที่ Pro Audio ฝั่งทางนี้นะครับตอนนี้ผมใช้กับเครื่อง Mac Hisera นะครับก็ต้องเป็น Mac version 10.13 ก็ในหมวดหมู่ Pro Audio นะครับแต่28 ES จะอยู่ตรงนี้ครับก็รวมไปถึงตัว Pro อื่นด้วยครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับขนาดไฟล์แค่7 เมกะไบต์นะครับเรียบร้อยแล้วก็ install ได้เลยครับเปิดขึ้นมาก็ continue แล้วก็ agree แล้วก็ยืนยัน install นะครับใส่ password เครื่อง install software ครับกด continue install นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อสาย USB เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสถานะของแลนด้วยนะครับว่าเราจะใช้แลนได้ยังไงนะครับรอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ผมได้เสียบสาย USB เข้ากับ Audio Interface แล้วเดี๋ยวเรามาทำการเช็คสถานะ Detect กันนะครับว่าเครื่องจะมองเห็นสถานะเครื่อง Audio Interface หรือไม่นะครับไปที่ Max นะครับแล้วก็ไป System Reportจากนั้นมาคลิกที่เมนู USB นะครับเลื่อนหาดูครับว่ามีไหมโอเคครับก็จะมีพอร์ต USB 2.0 ที่มี 828ES ตรงนี้นะครับที่แสดงสถานะแสดงว่าเครื่องของเรามองเห็นในการเชื่อมต่อ USB กับ Audio Interface Motu 828ES นะครับปิดไปรอเครื่องลงทะเบียนโอเคครับเดี๋ยวผมซอฟต์วิดีโอและรีสตาร์ทไว้ก่อนนะครับ